คุณกำลังฟังรายการโคโค่ฝากโคโค่เฟรนด์โดยที่ฟูเดย์เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฝากคืออะไรโคโค่ฝากย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับพระอาจารย์ต้นนะครับภัทรพลชุตินทโรนะครับพระอาจารย์ทำงานอาสานะครับที่ไปเยี่ยมไข้ผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยข้างเตียงนะครับจนวันนี้โควิดและการทำงานของพระอาสาในกลุ่มที่น่าทำก็เปลี่ยนไปครับวันนี้ก็จะมาคุยกับหลวงพี่ต้นนะครับว่าเอ๊ะที่น่าทำคืออะไรเป็นไปยังไงตอนนี้มีการทำงานแบบไหนแล้วมาให้ทุกคนได้ลองรู้จักได้ลองเข้าไปนั่งใกล้พระคุณเจ้าทั้งหลายกันดูครับนมัสการครับหลวงพี่ต้นนมัสการครับครับเจริญพรเจริญพรโยมต้อมนะก็อาจจะส่งเสียงไปถึงผู้ที่กำลังอาจจะติดตามรายการรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยเช่นกันด้วยครับผมครับหลวงพี่นิมนต์หลวงพี่ช่วยแนะนำตัวเองสักนิดนึงครับว่าหลวงพี่เป็นใครทำอะไรตอนนี้อยู่ครับก็จริงแล้วก็นามภาพก็พระภัทรพลจุติณทโรก็จำพรรษาอยู่วัดบางแพรกนะอยู่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีก็พรรษาที่8แล้วนะในการบวชเป็นพระภิกษุนะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีโอกาสได้อยู่ในช่วงของการศึกษาในการเรียนบาลีเนาะก็ยังต้องศึกษาอยู่เช่นกันเนาะก็นี่เป็นเบื้องต้นนะแล้วก็เป็นหนึ่งในกลุ่มพระสงฆ์ที่ทำงานจิตอาสาในกลุ่มที่ชื่อว่าคีรณธรรมนะตามที่โยมทิศต้อมได้กล่าวแนะนำไปเบื้องต้นนะก็ครับผมต้องอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจก่อนว่าที่ไม่ได้เรียกพระอาจารย์เพราะว่าเรียกหลวงพี่ต้นกันมาติดปากครับเพราะว่าแต่ก่อนเคยทำงานด้วยกันแล้วก็ขออนุญาตท่านผู้ฟังด้วยว่าจะขอเรียกหลวงพี่ต้นไปเรื่อยๆนะครับหลวงพี่ครับหลวงพี่ช่วยอธิบายให้ท่านผู้ฟังเข้าใจหน่อยว่าเอ๊ะกลุ่มภาคีรณธรรมอ่ะคือกลุ่มอะไรหรอทำงานอะไรแบบไหนเป็นมายังไงครับผมครับทีนี้ก็ต้องเท้าความถึงความหมายก่อนเลยนะเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันเลยนะชื่อคีรณธรรมเนี่ยจริงๆแล้วมาจากภาษาบาลีเลยเนาะคีรณะอันนี้แปลว่าความป่วยไข้ความเจ็บไข้แล้วเนาะแล้วก็ธรรมะก็เป็นความจริงนะเป็นธรรมชาติเป็นการยอมรับเนี่ยเป็นก็แปลได้หลายความหมายแต่จริงก็เป็นธรรมะแหละสำหรับโดยรวมก็แปลว่าความไปยอมรับความจริงนะหรือว่าธรรมะสำหรับผู้ป่วยไข้นั่นเองเนาะแล้วก็จุดเริ่มต้นของกลุ่มคีรณธรรมเนี่ยอันนี้โดยส่วนตัวเนี่ยก็มีโอกาสได้เข้ามาในระหว่างนะในระหว่างทางครับเข้ามาตั้งแต่สักประมาณปี2558แต่ว่ากลุ่มคีรณธรรมเนี่ยซึ่งครูบาอาจารย์ได้ตั้งเอาไว้เราที่มีข้อมูลก็คือครูบาอาจารย์ก็เริ่มทำตั้งแต่ปี2551แล้วเนาะนี่แล้วก็เป็นกลุ่มพระอาจารย์ที่เป็นนักศึกษาเรียนชีวิตและความตายที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยเนาะก็มีตั้งแต่พระอาจารย์พระมหาสุเทพเนาะซึ่งปัจจุบันท่านก็เป็นรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยแล้วก็รวมถึงอาจารย์พระครูศรีวิรุฬหกิจนะหรือว่าอาจารย์พระครูวสันต์นะแล้วก็อาจารย์ประโนดนะแล้วหรือว่าตอนนี้ก็ท่านก็ดำรงในชื่อฉายาสมณศักดิ์ใหม่ในพระครูเมธังกรนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะสำหรับกลุ่มพระอาจารย์ที่เริ่มทำพอเรียนชีวิตและความตายเนี่ยครูบาอาจารย์ก็เลยมีความปรารถนาที่จะได้ลงไปดูแลผู้ป่วยไปทำงานจิตอาสาแล้วก็ได้ไปมีโอกาสได้เข้าไปทำงานที่โรงพยาบาลศิริราชนั่นเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการเข้าไปดูแลผู้ป่วยซึ่งระหว่างทางก็ทำงานครูบาอาจารย์ก็ทำงานแบบนี้เรื่อยมาเนาะแล้วก็ในระหว่างทางเนี่ยก็จะมีทั้งสหธรรมิกหรือว่าญาติโยมเองนะที่เห็นถึงงานแล้วก็อาจจะค่อยๆเข้ามานะค่อยๆเข้ามาเพิ่มเติมงานเนี่ยค่อยๆรวมตัวเข้ามาจนปัจจุบันก็จะมีทั้งพระมหาเถระพระเถระแล้วก็พระหนุ่มเนนน้อยนะที่อาจจะได้มีโอกาสเห็นงานที่ครูบาอาจารย์ทำนะแล้วก็อาจจะมีความสนใจแต่ว่าจริงๆมันเหมือนกับคนที่มีหัวใจเดียวกันนะจริงๆแล้วเราเข้ามาเนี่ยเราอยากจะช่วยเข้ามาเกื้อกูลพระศาสนาด้วยในส่วนหนึ่งของความเป็นพระสงฆ์และอีกส่วนหนึ่งเราก็มีความปรารถนาที่จะได้ดูแลผู้คนตามกำลังเนาะครับและพอเป็นแบบนี้ครับมันเหมือนกับคนที่มีหัวใจเดียวกันเนี่ยนะมันเข้ามาเจอกันในเนี้ยเหตุปัจจัยแบบนั้นนะครับ
จริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่ความบังเอิญหรอกแต่ว่ามันคงมีเหตุปัจจัยเหล่านี้แหละที่ทำให้กลุ่มค่อยๆเพิ่มจากครูบาอาจารย์ผู้ริเริ่มกลุ่มเนี่ยจนปัจจุบันก็มีการรับพระส่งเข้ามาทำงานเพิ่มเติมจนปัจจุบันก็จะเป็นกลุ่มที่มีจำนวนพระสงฆ์อยู่จำนวนหนึ่งนะแต่ว่าก็ยังถือว่าจำนวนน้อยนะที่ต้อมนะก็ยังน้อยสำหรับการไปดูแลญาติโยมเนี่ยครับแล้วก็จริงๆแล้วพระในกลุ่มกิรณธรรมเนี่ยจริงๆก็มาจากหลายๆวัดเนาะจริงแล้ว10รูปเนี่ยที่ไปก็เผลอๆก็อาจจะถึง10วัดเลยนะจริงๆแล้วก็จะมีวัดละรูปที่มารวมกันฉะนั้นความแตกต่างของการมารวมกันเนี่ยเนาะในความเป็นต่างวัดต่างอารามต่างอุปนิสัยใจคอเนี่ยฉะนั้นการมารวมกันเนี่ยครับก็จะมีพื้นที่ที่เราก็ต้องปรับครูบาอาจารย์ก็ปรับแล้วก็ให้โอกาสในการที่เราจะต้องปรับจูนกันนะเกื้อกูลกันแล้วก็จริงแล้วต้องคอยดูแลกันนั่นแหละแล้วจุดนี้มันเลยกลายเป็นค่อยๆเป็นพื้นที่เล็กๆนะความไว้วางใจกันในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้เจริญรอยเนี่ยเราก็เจริญรอยตามแล้วก็รู้สึกศรัทธาในผลด้วยนะในผลของงานนะครับที่มันเกิดขึ้นเพราะในความแตกต่างเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันร้อยรวมเราไว้ก็คงเป็นในความเป็นพระสงฆ์ครับพี่ต้อมเพราะว่าในความเป็นพระสงฆ์เนี่ยเราก็จะมีพระธรรมวินัยเดียวกันเนี่ยสิ่งนี้มันก็ทำให้เราได้ร้อยเรียงแล้วก็ดูแลกันจนกลุ่มค่อยๆมีความขยับขยายนะแล้วก็ยังสืบสานปณิธานเดิมเนี่ยความเป็นจิตอาสาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นข้อเด่นของกิรณธรรมเพราะว่าเราตั้งใจกันไว้เนี่ยครับว่าเราทำงานด้วยความเป็นอาสานะฉะนั้นเวลาที่ครูบาอาจารย์หรือว่าเพื่อนพระภิกษุรูปอื่นรูปใดอย่างเงี้ยยังมีกิจส่วนตัวนะมีงานในอารามของตัวเองที่ต้องดูแลหรือว่ามีกิจในการเรียนการศึกษาเนี่ยเราก็จะไม่เบียดเบียนส่วนนั้นนะแต่ว่าเราในความเป็นจิตอาสามันก็เลยความมีความเป็นอิสระด้วยที่เราทํางานไปแต่ละช่วงละกันนะที่มันจะเป็นไปอันนี้เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์วางรากฐานไว้ว่าเราก็จะไม่คิดการใหญ่แล้วเราก็จะไปให้มันไปข้างหน้าเร็วๆอย่างเงี้ยครับจริงแล้วอันมันอาจจะเป็นเป้าหมายแต่ว่าเราพอในความเป็นอาสาเนี่ยเราก็ตละเวลากันเนาะส่วนนี้รูปนี้ว่างส่วนนี้รูปนี้ว่างมันเป็นการคุยกันนะการได้สื่อสารกันในกลุ่มแล้วก็ทำงานไปเท่าที่กำลังจะเป็นไปแต่ว่าเราก็ให้ความสำคัญในงานที่เราทำเพราะว่างานการดูแลผู้ป่วยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญจังเลยเนาะแล้วก็เราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสำคัญมากๆเลยครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มกิรณธรรมที่ครูบาอาจารย์เริ่มต้นมาจนตัวอาตมาเองได้มีโอกาสเข้ามาสักถ้านับตอนนี้ก็6-7ปีเนาะที่มีโอกาสได้เข้ามาทำงานครับโหฟังแล้วอบอุ่นใจมากเลยครับชอบตรงที่หลวงพี่บอกว่าเป็นพื้นที่รวมเป็นพื้นที่แห่งความไว้วางใจที่พระสงฆ์ที่มีหัวใจเดียวกันมารวมตัวกันเพื่อทำงานที่เรียกว่างานจิตอาสาที่จะเข้าไปดูแลผู้ป่วยคราวนี้อยากถามหลวงพี่ว่าเอ๊ะลักษณะที่เราเข้าไปดูแลผู้ป่วยนี่เราดูแลยังไงทำแบบไหนยังไงครับหลวงพี่ครับนี่พอส่วนถึง กระบวนการที่เราไปดูแลเนี่ยจริงแล้วเราก็ต้องเกริ่นว่าเราก็ไม่ได้จะสามารถเข้าไปในโรงพยาบาลได้เลยทันทีเนาะงั้นเราก็จะเห็นภาพแบบนั้นแต่ว่าการทำงานเนื่องด้วยผู้ป่วยนะครับเราก็คงต้องได้รับความอนุเคราะห์จากทั้งฝ่ายของโรงพยาบาลเองเจ้าของสถานที่อย่างเงี้ยครับรวมถึงบุคลากรที่เขาดูแลอยู่แล้วอย่างเงี้ยฉะนั้นกิรณธรรมปัจจุบันก็ทำงานเชื่อมโยงกับทางโรงพยาบาลต่างๆถ้าในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลที่อาจจะได้ฟังชื่อแล้วก็รู้สึกก็เป็นที่รู้จักเหมือนกันที่เราก็เข้าไปดูแลอย่างเช่นโรงพยาบาลศิริราชนะวชิรพยาบาลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็นต้นโรงพยาบาลเลิศศิลป์เนาะที่เราไปดูแลก็จะ 5-6 โรงพยาบาลที่ช่วงก่อนโควิดเราก็จะมีตารางในการเข้าไปดูแลแล้วก็ผ่านบุคลากรที่อาจจะเป็นคุณโยมพยาบาลที่ดูแลในงานด้านนี้เนาะแล้วก็มีการได้ดูแลเคสผู้ป่วยที่หลังจากได้ดูแลเองเนาะในฝ่ายของการพยาบาลแล้วก็ยังเห็นถึงประเด็นความทุกข์ในใจเนาะอันนี้เราทางกายเนี่ยเราเป็นพระเนี่ยเราบอกได้เลยว่าเราไม่มีความรู้เลยนะในการที่จะไปดูแลทางกายให้ผู้ป่วยใช่ไหมครับแต่ว่าพอทั้งคุณพยาบาลเนี่ยสังเกตเห็นความรู้สึกนะสีหน้าท่าทางที่รู้สึกว่ามีความทุกข์ใจเนี่ย
ก็จะประสานมานะเป็นกรณีไปแล้วก็อาจจะได้มีการส่งเรื่องราวข้อมูลแล้วแล้วก็พอถึงวันที่ทำกิจกรรมเนาะเราก็จะไปดูแลเบสไซด์เนาะข้างเตียงเลยเนาะในกรณีที่ดูแลทั้งผู้ป่วยจริงๆแล้วรวมถึงญาติญาติด้วยเนาะถ้าเคสไหนที่ทั้งผู้ป่วยและญาติอยู่ด้วยกันเนี่ยครับก็จะเป็นเคสที่เราก็ได้ดูแลแบบเป็นกลุ่มเลยนี่ก็จะเป็นทั้งการดูแลเดี่ยวแล้วก็การดูแลกลุ่มตอนนี้รูปแบบการดูแลครับพี่ต้องก็มีความสำคัญถ้าเราจะเห็นตาเป็นพระนะเข้าไปเนี่ยก็ยีราเราเคยเห็นบทบาทก็เข้าไปเทศไปสอนเนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบซึ่งก็เป็นจริงแล้วก็เป็นบทบาทเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เลยครับที่จะเป็นหน้าที่หลักอย่างหนึ่งนะมีการที่จะต้องเผยแผ่ธรรมะนะแต่ว่าในกรณีของผู้เจ็บไข้นะครับเราก็มีการอาจจะย้ายช่วงเวลาในการเทศออกไปนิดนึงเนาะในการที่จะเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยใช้การฟังอันนี้จะเป็นทักษะที่เชื่อว่าหลายๆคนแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยให้ความสำคัญกับคำนี้มากๆเลยเนาะเราเป็นเข้าไปแบบ deep listening ไปฟังเขาแล้วเราก็ใช้หลักของจิตวิทยาเชิงพุทธเนาะทั้งกระบวนการการให้คำปรึกษาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้องธรรมในพุทธธรรมเป็นหลักในการเข้าไปดูแลผู้ป่วยนั้นอาจจะเป็นการเข้าไปถามความรู้สึกเนาะแล้วเราก็เข้าไปดูแลความรู้สึกนั้นจากการที่ได้ฟังเขาบอกเล่าเรื่องราวของเขาในภาวะเจ็บป่วยนี่แหละนะมันมีสิ่งใดเกิดขึ้นในใจเขาเนี่ยแล้วเราก็อยู่กับเขาแล้วก็ทำงานไปกับสิ่งที่เขาเล่าเนาะแล้วก็เป็นเหมือนเพื่อนเนาะเข้าไปเป็นเพื่อนร่วมทางไปเป็นเพื่อนรับฟังในช่วงนี้ที่หัวใจเขาอาจจะไม่มั่นคงเลยเนอะมันคงหวั่นไหวกับความป่วยไข้อย่างเงี้ยครับในบางคนบางเคสนี่ก็อาจจะเป็นช่วงที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตจากโรคภัยที่มันลุมเร้าอันเนี้ยนี้ความหนักหนาของความทุกข์ทางใจเนี่ยคำว่าทุกข์เนี่ยจริงๆแล้วแต่ว่าแต่ละคนไม่เท่ากันเลยครับพี่ต้อมคนเป็นมะเร็งแบบเดียวกันเนี่ยก็ทุกข์ไม่เท่ากันอันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ก็ต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้เนาะทักษะของพระไม่น้อยเช่นกันที่จะเข้าไปแต่ว่าทุกครั้งเราก็ยังเห็นนะว่าเราก็ยังมีความไม่มั่นคงหรอกเราเห็นคนทุกข์เนาะเราเห็นความทุกข์เนี่ยใจเราก็พลอยที่จะสงสารเนี่ยครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ได้โอกาสในการที่จะต้องกลับมาสังเกตใจผู้ไปเยี่ยมไข้เหมือนกันเนาะที่ใจเราไม่มั่นคงเราก็ทำงานจากใจเราไปด้วยเพราะว่าณช่วงนั้นเราคงต้องเป็นที่มั่นคงให้ผู้ป่วยแล้วก็ทำแบบนี้ครับสุดท้ายเราอาจจะได้เขาได้เห็นความทุกข์ของตัวเองอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทั้งหมดทั้งมวลในการคุยมันก็จะถ่ายทอดมาผ่านพุทธธรรมนั่นแหละเนาะแต่ว่าเราอาจจะเลี่ยงที่จะยกคำบาลีซึ่งมันอาจจะดูฟังยากๆเอาไว้เนาะแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องกลับมารวมให้เขาว่าเอ๊สิ่งนี้มันมาจากที่ไหนเนาะอย่างเช่นพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้แบบนี้เนาะแบบนี้เราควรใช้ชีวิตประคองชีวิตแบบนี้ให้เขามีหลักยึดอันนี้ก็เพื่อที่เขาจะได้ศึกษาต่อเนี่ยไม่ใช่ฟังพระแล้วก็เท่านั้นจริงๆแล้วมุ่งหมายเขาได้ไปศึกษาเพิ่มเติมต่อด้วยเนาะนี่ก็เป็นสิ่งที่ได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยผ่านคุณโยมพยาบาลผ่านกิจกรรมคลินิกต่างๆคลินิกพระคุณเจ้าคลินิกในการเยียวยาดูแลบุคลากรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เข้าไปทำงานในโรงพยาบาลครับโอเคครับเมื่อกี้พอได้ฟังของพี่ต้นมาก็รู้ว่าพระเราเนี่ยไม่ใช่แค่จะอยู่ดุมๆเดินเข้าไปแล้วก็ไปเทศอย่างที่เราอาจจะเห็นภาพว่าพระเขามีการเทศการสอนแต่พี่บอกว่าพระเราต้องมีเทคนิควิธีการเช่นใช้ deep listening ใช้การให้คำปรึกษาแบบเชิงพุทธนะครับแล้วก็มีพุทธธรรมเข้าร่วมด้วยเนาะคราวนี้ก็จะเห็นว่ามีการทำงานที่แตกต่างจากที่เราคุ้นเคยเนาะอย่างที่หลวงพี่บอกว่าไปเป็นเพื่อนรับฟังเขาก่อนไปรับรู้หัวใจเขาก่อนแล้วก็ทำงานกับหัวใจตัวเองไปด้วยท่านี้หลวงพี่ครับเมื่อกี้พอหลวงพี่บอกว่าเอ๊ะทักษะแบบนี้เป็นทักษะที่มันไม่ใช่ง่ายที่เราจะทำคราวนี้อยากจะรู้ว่าพระกลุ่มคิรานธรรมเนี่ยเขามีการฝึกทักษะเหล่านี้ยังไงมันถึงได้เอาไปทำงานเหล่านี้ได้ครับครับยิ่งก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็พัฒนาควบคู่กันนะในการที่จะกลับมาพัฒนาบุคลากรในของพระสงฆ์เองก็ตามเนี่ยก็ต้องเหมือนกับก็ต้องไปเรียนรู้ทักษะต่างๆศาสตร์ต่างๆที่
อาจจะประยุกต์แล้วก็เกิดประโยชน์ในการที่เราไปทํางานเนาะงั้นบางทีที่อาจจะเป็นการฟังก็เช่นกันก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยครับแต่ว่าถ้าเทียบกับในทางองค์ธรรมเนี่ยก็เป็นสติเป็นกําลังสมาธิเนาะมันเป็นสิ่งที่เป็นหลายๆอย่างมันประกอบกันครับอยู่ในการฟังนั่นแหละแล้วก็พอฟังแล้วเนี่ยเราอาจจะได้ยินถ้อยคํามากมายเลยครับเนาะที่เราอาจจะได้มีโอกาสหรือว่าต้องใช้เวลาอยู่กับการฟังของเขาเนี่ยเป็นครึ่งชั่วโมงแต่ว่าสิ่งที่เราฟังก็คือฟังความทุกข์เนาะเราฟังเสียงความทุกข์เราฟังเสียงความคาดหวังเขาว่าเขาคาดหวังอยากให้ตอนนี้เขาเป็นอย่างไรแต่ว่าตอนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะในสถานการณ์ตอนนี้มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่อยากให้เป็นอย่างเงี้ยครับคือเราฟังให้ได้ยินเสียงนั้นแล้วเราก็ชวนเขาไปดูไปทำความคุ้นเคยกับความรู้สึกของเขาเองเนาะแล้วก็ชวนเขาค่อยๆคลี่คลายมันค่อยๆจัดการกับมันด้วยการที่มีเราคอยชวนคิดเนี่ยครับใช้คำถามเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ไปให้คำตอบเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายไปชวนถามเนาะไปให้เขาได้กลับมารู้จักตัวเองมากขึ้นจากสิ่งที่เขากำลังเผชิญเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถไปจัดการความทุกข์ให้กับคนอื่นได้เลยเนาะนี่ก็เป็นสิ่งที่ก็อยู่ในตำราในของพระก็อยู่ในพระไตรปิฎกว่าเราก็คงต้องจัดการผ่านพ้นเรื่องราวปัญหาที่ใครเนี่ยก็ด้วยตัวเราเลยครับก็เป็นสิ่งที่เราก็ยึดหลักแล้วก็ยิ่งอาจจะเป็นศาสตร์หลายๆศาสตร์ที่มีทางคิรณธรรมมีโอกาสได้ฝึกฝนเพิ่มเติมนะเราเรียนหมดนะสิ่งใดที่จะเกื้อกูลในการทำงานเยี่ยมไข้เนี่ยเรามีโอกาสเราก็เข้าไปศึกษาหมดเลยแล้วก็มีหลายๆศาสตร์หลายๆองค์ความรู้ที่ได้พัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของการพัฒนาบุคลากรของพระสงฆ์เองเนี่ยครับครับผมครับน่าสนใจมากเลยก็กลุ่มพระเนี่ยก็จะมีการแสวงขวนขวายหาความรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับทักษะเหล่านี้ก็เหมือนกับกลุ่มพระที่นั้นทำก็จะดูแลแล้วก็พัฒนาทักษะเช่นกันและกันต่อไปคราวนี้กลับมาที่การทำงานที่หลวงพี่บอกว่าเอ๊ะปกติเราจะมีตารางเวลาลงแล้วก็เข้าไปทำงานตามโรงพยาบาลตามตารางเวลาเนาะแต่พอมีสถานการณ์โควิดมาในปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างล่ะครับครับจริงๆก็ต้องหยุดย้อนกลับไปก็เราอาจจะไม่ได้ไปดูแลโยมเนี่ยปีกว่าแล้วเนาะแล้วก็รู้สึกคิดถึงเหมือนกันเนาะคิดถึงบรรยากาศเนาะคิดถึงการได้มาดูแลบุคลากรเองด้วยนะเพราะว่าบุคลากรเองเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญเหมือนกันครับแล้วก็พอช่วงย้อนกลับไปปีกว่าที่กิจกรรมก็ไม่สามารถทําได้ก็เนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้ครับเราก็มีโอกาสสิ่งนึงก็ให้ความสําคัญในการกลับมาดูแลตัวเองเนาะในการกลับมาดูแลแต่ละท่านครับแล้วก็ใช้โอกาสเนี้ยในการที่จะปรับเนาะปรับว่าจริงๆแล้วความทุกข์มันเกิดขึ้นทุกวันเลยต้อมก็ความทุกข์ก็เกิดขึ้นอยู่ทั่วๆไปเลยงั้นน่ะแม้จริงๆแล้วในรูปแบบของตารางกิจกรรมที่เราไปทําแต่ว่านอกเหนือจากนั้นครับก็มีการที่เราอยู่ในสถานะของพระเนี่ยนะเวลาที่โยมมาถวายสังฆทานหรือว่าเราได้พูดปะพบปะพูดคุยกับญาติโยมต่างๆเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ใช้การฟังนี่แหละแล้วในการที่จะทํางานแล้วก็จะเป็นกระบวนการทํางานแต่จริงเราก็ดูแลโยมของเราดูแลผู้คนของเรานะครับงั้นถ้าลองเทียบกับผู้ฟังเนี่ยก็อาจจะได้ฝึกแล้วก็ดูแลเอาไว้พูดว่าเอาไว้ใช้กับคนของเราครอบครัวเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะว่าคนรอบข้างเราเนี่ยครับงั้นพอไม่ได้ทำเนี่ยมันก็เลยเกิดการมาประชุมกันเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาที่พระจะทำอะไรมันก็ต้องเนื่องด้วยการคิดที่ใคร่ครวญแล้วก็ต้องรอบครอบนะครับงั้นครูบาอาจารย์ในคิรณธรรมที่เป็นพระมหาเถระเนี่ยก็มีการประชุมแล้วก็มีพื้นที่รับฟังความคิดเห็นนะเราอาจจะต้องปรับเนาะในการใช้ช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้นในการที่จะเอื้อประโยชน์ในการที่จะไปดูแลผู้ป่วยเนี่ยครับงั้นก็เลยมีกิจกรรมหนึ่งที่เราทำมาระยะหนึ่งก็นานพอสมควรก็เป็นกิจกรรมเหมือนกับกิจกรรมที่เรานำร่องในการที่จะทำออนไลน์เราก็ไม่ถนัดไม่คุ้นชินเนาะมันจะต้องใช้รูปแบบใช้ระบบอะไรอย่างไรก็คงเป็นเรื่องที่พระก็ไม่คุ้นชินแต่ว่าก็ลองทำแล้วก็ชื่อว่าคลินิกรักใจเนาะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะมีอาจารย์ท่านพระครูสิทธิสรกิจเนาะอยู่วัดสะเกษเนี่ยครับท่านเป็นพระอาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรมเนี่ยก็จัดร่วมกับทางสวนโมกกรุงเทพในการที่จะ
เปิดรับสมัครออนไลน์ในการที่จะให้ผู้ที่กำลังมีความไม่สบายใจเนี่ยได้ลงทะเบียนแล้วก็มาสนทนาทางออนไลน์กับพระเนาะแล้วก็จัดสัปดาห์ละ2วันเนี่ยครับแล้วก็มีช่วงเวลาให้ลงทะเบียนแล้วก็มีวันละ2รอบนะรอบละ1ท่านนะก็วันละ2ท่านนะครับก็เป็นการสนทนาใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งในการสนทนาแต่ละครั้งนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทำมาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่เราก็ต้องไปเชื่อมโยงแล้วก็ปรึกษากับทางบุคลากรทางการแพทย์เนาะในการที่พอจริงๆแล้วเราได้รับรู้ข่าวสารมาจากทางบุคลากรอยู่แล้วว่าผู้ป่วยเนี่ยมีจำนวนค่อนข้างเยอะนั้นจำนวนความทุกข์ก็เยอะนะแต่ว่าเราจะดูแลอย่างไรเราก็หาวิธีการแล้วก็ทำเท่าที่เราจะทำได้ปรึกษาหารือร่วมกันทางผู้รู้เงี้ยครับแล้วก็ทางฝ่ายพระแล้วก็เกิดที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานก็กำลังจะมีกิจกรรมทางออนไลน์เช่นกันก็โอ้ครับโอ้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโควิดด้วยแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นทั้งโรคอื่นๆด้วยในตอนนี้ก็เยอะครับแล้วก็พอมีการหารือแบบนี้เหมือนกับมีความหวังนะมีความหวังที่เราจะได้ไปดูแลทางผู้ป่วยเองก็ด้วยครับก็ได้มีโอกาสได้ดูแลไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยประมาณ 6-7 เคสครับจากผ่านทางออนไลน์ใช้ช่องทางของ LINE เนาะ LINE วิดีโอคอลนะครับแล้วก็มีทางคุณโยมพยาบาลเนี่ยเข้ามาเป็น observer นะคุณโยมพยาบาลที่เขาดูแลประจำอยู่แล้วเข้ามาด้วยแล้วก็เป็นผู้ป่วยเอแล้วก็พระหนึ่งรูปนะในการนั่งสนทนากันครับก็ได้เริ่มต้นไปแล้วนะในทางในส่วนของออนไลน์ครับครับครับก็เปลี่ยนการเยี่ยมแบบที่ว่าต้องเดินเข้าไปในโรงพยาบาลเป็นเยี่ยมทางออนไลน์แทนผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับใช่คราวนี้พอเปลี่ยนมาทำแบบออนไลน์แล้วมันแตกต่างกับออนไซต์ยังไงมันมีปัญหาอุปสรรคหรือว่ามันมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างครับหลวงพี่ครับนี่ก็เป็นคำถามสำคัญขอบคุณด้วยเนาะจริงๆแล้วต้องบอกข้อดีก่อนนะข้อดีของทางออนไลน์เนี่ยมันสามารถทำงานที่ไหนก็ได้เนาะแล้วก็เราทางโรงพยาบาลหรือว่าทางผู้ดูแลเนี่ยถ้ามีผู้ป่วยที่อาจจะต้องการปรึกษาพระกระทันหันหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นเคสที่อยู่ในช่วงเวลาสำคัญนะวาระสุดท้ายอะไรเงี้ยครับมันสามารถที่จะใช้ระบบเนี่ยเข้าไปเกื้อกูลได้ก่อนนะถ้าไม่สะดวกในการไปออนไลน์ในการไปออนไซต์อย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าพูดถึงสิ่งที่เราอาจจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมก็คงเป็นเรื่องสัญญาณเนาะงั้นความเสถียรของระบบเครือข่ายหรือว่าจริงๆแล้วความชํานาญด้วยนะความชํานาญในการใช้เทคโนโลยีสื่อเครื่องมือสื่อสารเงี้ยครับงั้นบางทีเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยไม่คุ้นชินเลยเนาะงั้นการจะใช้งานเนี่ยก็ไม่สะดวกเลยแล้วก็รู้สึกทั้งแรกๆก็จะรู้สึกมันก็รู้สึกเหมือนเคอะๆเขินๆนะโยมจะต้องทำอะไรโยมจะต้องทำอย่างไรเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละแล้วเราก็กลับมาคุยกันในทีมครับว่ามีแบบนี้เรื่องระบบสัญญาณก็มีส่วนบางทีสนทนาไปก็ติดขัดนี่ก็จะมีเกิดขึ้นบ้างในระหว่างสนทนาบางครั้งเนี่ยครับนี่ก็เป็นจุดเล็กๆน้อยๆเราก็จะได้จดบันทึกแล้วก็กลับเข้ามาหารือในทีมว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของออนไซต์เนี่ยนี่ก็คือเราได้อยู่กับเขาอะครับงั้นการทำงานการได้รับรู้ความรู้สึกการได้สังเกตท่าทีท่าทางเนี่ยครับมันก็ชัดเจนกว่าแต่ว่าในเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ครับการที่เขาได้คุยแล้วว่าจริงแล้วการที่พาได้ทำงานด้วยเนาะการที่พาได้ทำงานเท่าที่ศักยภาพพระจะทำได้อะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำให้แก่กันแล้วแหละแล้วก็ญาติโยมก็รู้สึกดีนะที่มีพระมาคุยมีกิจกรรมแบบนี้ครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นการให้กำลังใจนะเป็นการชวนให้เขาเกิดกำลังนะในการที่จะมีฉันทะในการลุกขึ้นมาดูแลจัดการการดูแลตัวเองเนี้ยนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เขาจะต้องทำในสถานการณ์ที่เขากำลังเจ็บป่วยนะครับแต่ว่าพอได้สนทนาแล้วก็ดีขึ้นแต่ว่าก็ปรับไปครับงั้นออนไซต์ในการที่เราอยู่เคส by เคสเนี้ยว่าอยู่ต่อหน้ากัน1ต่อ1เนี้ยก็เป็นเรื่องที่อาจจะได้ผลที่ค่อนข้างที่จะเห็นผลแต่ว่าออนไลน์ก็จำเป็นแล้วล่ะช่วงนี้เนาะก็จำเป็นที่จะต้องดูแลแล้วก็ทำงานด้านนี้แล้วแหละเนี้ยครับ
ก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปเร็วๆแล้วพระคุณเจ้าจะได้กลับไปทำงานดูแลญาติโยมใกล้ชิดได้เหมือนเดิมนะครับพี่ท่านนี้ครับหลวงพี่พอเราขึ้นมาทำในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์แล้วเนี่ยกิจกรรมของเรามันเป็นไปในรูปแบบไหนบ้างครับมีเฉพาะคลินิกรักใจหรือว่ามีเฉพาะสนทนาทางไลน์ผ่านผู้ป่วยหรือมีอย่างอื่นอีกบ้างครับหลวงพี่ครับก็จริงๆเราต้องอาจจะต้องย้อนนิดนึงเราก็เห็นนะเห็นถึงสิ่งที่อาจจะพอเรามาดูแลพอเขาป่วยแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะจํานวนเยอะเนาะแล้วก็ทํางานไม่ทันเนาะเราต้องใช้การดูแลที่ค่อนข้างจะอาจจะต้องใช้ทักษะมากเงี้ยบางทีเขาทุกข์ไปแล้วอย่างเงี้ยครับพี่ต้อมงั้นการที่เราเห็นถึงสิ่งเนี้ยครับเราก็อาจจะต้องเริ่มขยับไปในการฝึกเนาะฝึกบุคลากรเองให้บุคลากรพยาบาลมีทักษะในการที่จะใช้ทักษะในการดูแลแบบที่พระทำนี่แหละเนาะจริงๆแล้วคุณพยาบาลเนี่ยเขาดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วเนาะพระเข้าไปแค่ช่วงเวลาเดียวนะครับแต่ว่าบางทีถ้าเนื่องด้วยงานนะงานของบุคลากรพยาบาลเนี่ยก็เยอะแล้วก็ล้นมืออยู่แล้วแหละงั้นบางทีได้ทักษะบางสิ่งเพิ่มเข้าไปอย่างเงี้ยครับเขาก็จะสามารถดูแลได้เลยเนาะรวมถึงเราอาจจะมีการออกไปให้ความรู้เนาะหรือว่าการฝึกอบรมนะตั้งแต่วิทยาลัยพยาบาลเข้าไปสู่บุคลากรที่อาจจะสนใจนะเพราะเราคงต้องใช้การฝึกแบบนั้นดูแลกันตั้งแต่ยังไม่ป่วยอย่างนี้เลยเนาะเพื่อที่เราจะไม่ต้องมารอดูแลเมื่อป่วยแล้วเนี่ยครับซึ่งเท่าที่สังเกตเห็นนะมันก็เป็นงานที่ไม่ง่ายเนาะบางทีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยครับมันมาถูกดูแลตอนปลายอย่างเงี้ยครับช่วงท้ายของชีวิตบางทีก็ดูแลได้ไม่ทั้งหมดเนาะฉะนั้นเราก็เห็นถึงประโยชน์ก็ควรจะฝึกตั้งแต่แรกเลยเนาะที่จะทำได้แล้วก็ดูแลกันตั้งแต่ยังไม่ป่วยหรือว่าบุคลากรก็มีองค์ความรู้ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนพยาบาลเลยอย่างเงี้ยครับเราก็ให้ความรู้นั้นเลยซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่เขามาทำงานก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ก็พัฒนาควบคู่มาแต่พอถึงส่วนที่ได้คำถามเมื่อกี้ในส่วนของการจัดออนไลน์นะครับก็มีคลินิกรักใจเนี่ยเราก็จะจัดอยู่ประจำอยู่แล้วซึ่งก็จะเป็นรูปแบบที่ทางคุณโยมเนี่ยเข้ามาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของระบบเนาะในเรื่องของการลงทะเบียนในเรื่องของเครื่องมือสื่อสารในเรื่องของช่องทางซูมออนไลน์นะครับก็จะมีโยมเข้ามาช่วยดูก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้เข้ามาเกื้อกูลพระเลยแหละงั้นส่วนของโรงพยาบาลก็มีการจัดตารางเนาะจะเป็นที่มีเคสเร่งด่วนอาจจะจำกัดเวลาไม่ได้นะครับเราก็ได้แจ้งทางโรงพยาบาลแล้วว่าก็สามารถสื่อสารได้เลยแล้วทีมพระก็จัดเวรไว้นะเหมือนกับจัดขอเวลาพระคุณเจ้าแต่โรคครูบาอาจารย์แต่ละท่านไว้ว่าท่านอาจจะว่างช่วงนี้วันนี้แล้วก็ถ้าตรงกันก็จะได้นิมนต์ท่านแต่ว่าส่วนที่เป็นตารางเฉพาะอย่างเงี้ยครับเช่นวันศุกร์เนี้ยบ่ายโมงเราก็จะจัดสรรได้ตามตารางไว้ก่อนอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นเคสที่สามารถรอนัดหมายตามวันได้ก็จะเป็นเคสที่ปกติเนาะแล้วก็อาจจะได้ส่วนของบุคลากรก็จะมีกิจกรรมที่เพิ่มเติมเข้าไปเพราะว่าช่วงนี้มีโอกาสได้ฟังบุคลากรเมื่อ 2-3 วันที่แล้วก็เห็นความเหนื่อยในงานด้วยแล้วก็ความเหนื่อยในใจที่ผู้ป่วยโควิดก็อาจจะมีการจากไปเนี่ยบางทีด้วยหัวใจของนักดูแลนะพี่ต้อมเวลาที่เราดูแลใครสักคนด้วยความใส่ใจเนาะเราอยากปรารถนาเขาดีขึ้นหรือมีสุขภาวะในชีวิตตอนนั้นที่สดใสเนี่ยเพราะเราได้ดูแลเขาเต็มที่แล้วโลกก็พัดพลากเขาไปนะครับมันก็เป็นการภาพที่วนลูปอยู่แบบเนี้ยน้องๆพยาบาลรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยที่ทำงานก็รู้สึกใจหวั่นไหวรู้สึกว่าก็จะเกิดคำถามนะเราดูแลไม่ดีพอหรือไงอย่างเงี้ยครับอยากดูแลเขาให้มากกว่านี้อยากดูแลผู้ป่วยให้มากกว่านี้ก็จะเป็นคำถามที่พอเราทางพระกิรณธรรมได้ฟังเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งที่เราจะได้เข้าไปเพิ่มเติมนะเข้าไปดูแลบุคลากรนั่นแหละให้เขาได้มั่นคงมั่นใจในงานเขาแหละว่าสิ่งที่เขาทำมันดีที่สุดแล้วในตอนนี้แบบนี้ครับแล้วก็เข้าไปดูแลทั้งบุคลากรทั้งผู้ป่วยควบคู่กันไปนี่ก็คงเป็นสิ่งที่อาจจะค่อยๆขยับขยายแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนงานในตอนนี้ครับซึ่งเห็นความสำคัญเลยเนาะที่หลวงพี่บอกว่าโอ้บุคลากรนอกจากจะเป็นคนป่วยที่ทุกข์กับสถานการณ์โควิดแล้วอ่ะบุคลากรที่ดูแลก็ทุกข์กับ
การดูแลทุกกับการที่ต้องเห็นการสูญเสียจากไปซึ่งพอกลุ่มภาคีลานธรรมได้ทำแพลตฟอร์มออนไลน์มีช่องทางที่จะเข้าไปดูแลหัวใจผู้คนมากขึ้นก็เหมือนกับช่วยแบ่งเบาภาระแบ่งเบาความทุกข์ยากตรงนั้นให้กับผู้คนทั้งหลายนะครับหลวงพี่แล้วพอมาถึงช่วงท้ายตอนนี้ครับก็อยากจะถามหลวงพี่ว่าสำหรับตัวหลวงพี่เองนะครับที่มาทำงานจิตอาสาตรงนี้ตัวหลวงพี่เป็นยังไงได้อะไรบ้างครับครับจริงแล้วก็ต้องบอกว่าในขณะที่มันก็เป็นเป้าหมายนะแล้วก็เป็นปณิธานนะจากความศรัทธาที่เกิดขึ้นในงานที่มีโอกาสได้ไปทำเนาะเวลาที่เราดูแลผู้คนเนี่ยมันก็เกิดการได้พิจารณาธรรมะเนาะนั้นธรรมะที่เราศึกษาผ่านตัวอักษรผ่านพระไตรปิฎกผ่านตำราจากครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยครับได้รจนาไว้แบบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าการเข้าไปทำงานแบบนี้ครับจริงแล้วก็ไม่ได้ดูแลแค่ผู้ป่วยเนาะเรามีโอกาสได้ดูแลทั้งผู้คนที่มีความทุกข์นะจากการใช้ชีวิตเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดๆเนี่ยก็มีโอกาสได้ดูแลแล้วเราก็ใช้ทักษะในการฟังนั่นแหละเป็นพื้นฐานในการเข้าไปดูแลจิตใจของผู้คนในระหว่างที่เราดูแลความทุกข์ผู้คนเนี่ยครับเราเองก็ได้ทํางานในการดูแลความทุกข์เราไปด้วยเนาะทุกครั้งที่ได้ไปดูแลเราก็จะเกิดความรู้สึกบางอย่างซึ่งก็เชื่อว่าเป็นผลของเมตตาของเราที่มันได้ทํางานเนาะความกรุณาของเราที่มันได้ทํางานเงี้ยครับแล้วก็มีความสุขในการที่เราได้เห็นใครสักคนนะมีรอยยิ้มขึ้นมาในความทุกข์ของเขาแบบเนี้ยงั้นรอยยิ้มของเขามันคงเป็นกําลังจังเลยเนาะมันเป็นกําลังทั้งเขาเงี้ยครับแล้วก็เป็นกําลังทั้งพระด้วยงั้นรอยยิ้มของเขามันก็จะไปส่งถึงครอบครัวด้วยอย่างเงี้ยครับงั้นการที่เราได้ไปดูแลไม่ว่าเคสไหนเลยเราก็ถือว่าทุกเคสทุกความป่วยไข้เป็นครูเลยเนาะเราคุยกันแบบนี้เลยว่าทุกความป่วยไข้ของคุณโยมเนี่ยเป็นครูของพระเลยนะงั้นความเจ็บไข้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจโยมเนี่ยพระไม่เคยรู้เลยนะแล้วก็พระเนี่ยเคยเรียนแต่ในตำราอย่างเงี้ยครับแต่ว่าโยมกำลังบอกเล่าสิ่งที่มันเป็นความจริงของชีวิตเลยให้พระฟังเนี่ยแล้วก็เข้าไปทำงานโดยที่ใจเราที่อยู่กับเขามันก็เหมือนพระเข้าไปเห็นเข้าไปรับรู้เข้าไปทำความรู้จักไปด้วยเนาะเราจะไม่ได้บอกว่าวันนี้เราไม่ทุกข์หรอกครับพี่ต้อมแต่ว่าทุกครั้งที่เราสั่งสมไว้นะครับมันก็จะมีความรู้สึกเฟลบ้างเนาะที่พระก็อยากจะช่วยโยมให้มากให้ขึ้นแต่ว่าทุกครั้งที่มีความรู้สึกใดๆปรากฏเราก็กลับมาทำงานครับในระหว่างที่เรานั่งเยี่ยมไข้เรานั่งสนทนากับผู้ป่วยก็เห็นความคาดหวังว่าเราอยากจะช่วยเขาอย่างเงี้ยครับงั้นภาวะแบบนี้ก็เป็นการพิจารณาเป็นการภาวนาเช่นกันว่าพอมีภาวะใจแบบนี้เราต้องกลับมาดูแลใจแล้วนะอย่างเงี้ยครับงั้นการเยี่ยมไข้มันเลยเกิดขึ้นพร้อมๆกับงานที่ทำมันเป็นงานทั้งภายนอกด้วยแล้วก็เป็นงานภายในที่เราได้ฝึกฝนด้วยเหมือนกับมีเครื่องมือในการที่เราก็สามารถกลับมารับมือกับความทุกข์ที่ในความเป็นพระก็อาจจะประสบเนาะความโกรธความอยากได้อยากให้มันถูกใจอยากได้สิ่งที่พอใจมันก็มีปรากฏมาทดสอบเสมอว่าสิ่งเนี้ยมันก็เป็นเครื่องมือนะชะลอแล้วก็ทำให้เราได้กลับไปรับรู้เท่าทันมันมากขึ้นต้องขอบคุณผู้ป่วยมากๆคนที่มาปรึกษาเราทุกคนทุกความทุกข์เลยงั้นสิ่งที่ได้ก็คือหนึ่งก็คือได้ทำในสิ่งที่ตอนนี้ในความเป็นพระนะเราก็ได้ทำในสิ่งที่สมณสารูปเราพึงทำอย่างเงี้ยครับเราอาจจะอยากทำมากกว่านี้แต่ว่าในกิรณธรรมก็คุยกันแล้วเราก็เหมือนกับมีปณิธานเดียวกันเราอาจจะไม่ได้เดินก้าวไกลๆครับพี่ต้อมแต่ว่าเราคงเดินไปแต่ละก้าวแหละเรามีเป้าหมายแล้วว่าเราเริ่มต้นมาในงานดูแลจิตใจผู้ป่วยดูแลความทุกข์เราก็คงจะยึดมั่นงานนี้นะแต่ว่างานนี้มันก็คงจะได้พัฒนาไปด้วยแล้วก็เดินไปทีละก้าวเทละก้าวอย่างเงี้ยครับประธานพระมหาสุเทพซึ่งเป็นผู้เป็นประธานกลุ่มเนี่ยเคยดำริไว้แล้วก็ผมฟังแล้วรู้สึกเห็นถึงแนวทางที่ครูบาอาจารย์วางไว้อย่างรอบคอบมั่นคงพระอาจารย์สุเทพเคยบอกว่าเราก็คงเดินไปทีละก้าวเนาะเวลาที่มันจะต้องปรับจะต้องเปลี่ยนจะต้องเจอกับเหตุปัจจัยอะไรเราก็คงจะกลับมาพิจารณาแล้วเดินไปทีละก้าวทำงานไปทีละก้าวเงี้ยครับหรือว่าถ้าเดินต่อไปก้าวไหนแล้วมันรู้สึกเป็นทางตันเป็นทางมืด
เราก็คงต้องหยุดแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่แล้วก็หันไปเดินอีกทางหนึ่งแบบนี้ครับงั้นก็เลยเป็นเหตุว่าเราก็คงเดินไปแล้วก็แต่ละก้าวก็คงผ่านการพิจารณาไปด้วยผ่านการได้ดูแลในการในสังฆะไปด้วยผ่านการได้ปรึกษาญาติโยมไปด้วยเนี่ยครับมันเลยกลายเป็นสังฆะนะคำว่าสังฆะมันเลยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป้าหมายเดียวกันนะสิ่งนี้เป็นเป้าหมายที่ในกลุ่มคณะธรรมเห็นว่าเป็นเป้าหมายที่เราจะไปด้วยกันก็คือการดับทุกข์ของเราด้วยเนาะงั้นดับทุกข์ของตัวเองด้วยครับก็เลยเป็นจุดร่วมแล้วกันเนาะเป็นจุดร่วมที่เหนียวแน่นเนาะแล้วก็ทำให้จุดร่วมนี้มันยังยืนหยัดแล้วก็ดำรงมาจนถึงทุกวันนี้ในผ่านงานที่ทำครับครับฟังแล้วปลื้มปิติหัวใจมากเลยกับการทำงานของพระนะครับของพระคุณเจ้าทั้งหลายทั้งการทำงานภายนอกแล้วก็การทำงานภายในควบคู่กันไปนะครับพี่ตอนคราวนี้ก็ในช่วงสุดท้ายนี้ครับสมมุติว่าท่านผู้ฟังที่ฟังเราอยู่เนาะสมมุติว่ามีความทุกข์จากสถานการณ์โควิดจากเรื่องราวต่างๆหรืออาจจะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับฟังอยู่ตอนนี้อยากจะเข้ามาใช้บริการของกีฬาธรรมอยากจะมารู้จักพระกีฬาธรรมเพิ่มเติมนี้ครับสามารถเข้าไปติดต่อหรือดูทางช่องทางไหนได้บ้างครับคุณพี่ก็เจริญพรขอบคุณทางโยมทิตต้อมแล้วก็ช่องทางที่ได้สื่อสารนี้เนาะจริงแล้วก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แรกก็คือเพจ Facebook เนาะคิรานธรรมเนาะก็จะมีรายละเอียดต่างๆสิ่งที่เราจะสามารถส่งข้อความทางอินบ็อกซ์ทาง Messenger ได้นะแล้วก็อาจจะได้สนทนากันหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นทางออนไลน์ในการที่จะลงทะเบียนนี่ก็อาจจะได้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของกิจกรรมสนมกรุงเทพแล้วก็ลงทะเบียนสำหรับปรึกษาคลินิกรักใจเนาะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นคิรานธรรมออนไลน์ซึ่งจะมีอยู่บนเว็บไซต์ของคิรานธรรมเนาะคิรานธรรม .org เนาะก็จะมีแพลตฟอร์มหนึ่งเป็นที่ให้มาบอกเล่าเรื่องราวความทุกข์ครับโยมอาจจะไม่สะดวกแต่ว่าอยากบอกเล่าไว้เนาะแล้วอยากได้คำแนะนำนะหรือว่าการปรึกษาหรือว่าสิ่งที่จะขอสื่อสารไว้ก็มีช่องทางให้เขียนกรอกข้อมูลไว้แล้วก็จะมีพระคุณเจ้าเข้าไปดูแล้วก็จะได้ติดต่อประสานผ่านช่องทางอีเมลหรือว่าใดๆก็ตามที่จะสะดวกก็จะได้ดูแลกันอีกต่อหนึ่งครับครับผมครับก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ต้นพัทรพลชุตินทโรมาณวันนี้ครับที่มาบอกเล่าเรื่องราวการทำงานให้อิ่มเอมหัวใจนะครับว่าโอ้พระคุณเจ้าทำงานเนาะทั้งดูแลผู้ป่วยด้วยเสียสละตัวเองมาในเวลาที่ญาติโยมต้องการในภาวะช่วงระยะท้ายของชีวิตแล้วก็ยังไม่ทิ้งหน้าที่ที่จะดูแลหัวใจของตัวเองภายในแล้วก็ดูแลกันเองในสังฆะด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับพระอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังไหมครับผมครับอ๋อช่วงนี้เราก็จริงๆอยากส่งกำลังใจให้กับทุกคนเลยเนาะในสถานการณ์แบบนี้คงเป็นอีกคราวครั้งนึงที่เราก็อาจจะต้องรับมือเนาะแล้วก็จัดการไปตามศักยภาพของเราแหละครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมที่เป็นกำลังมากๆเลยก็คือการเอื้อเฟื้อเนาะเราได้เห็นภาพการเอื้อเฟื้อในสังคมนะครับก็เลยอยากจะชวนเนาะว่าคงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะทำได้เลยแหละเนาะนอกจากไปกำหนดเหตุปัจจัยข้างนอกครับเราคงกำหนดทั้งหมดไม่ได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ธรรมะชวนเนาะก็คือกลับมาเริ่มที่เราแหละอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วฉันจะทำอะไรได้บ้างล่ะนะครับจะหยิบสิ่งเล็กตามแต่กำลังของเรานั่นแหละแล้วก็ดูแลกันสิ่งหนึ่งที่ชวนก็คืออาจจะเป็นพื้นที่แค่รับฟังอาจจะทำอะไรไม่ได้มากเลยเนาะแต่ว่าขอแค่รับฟังนะครับการรับฟังเนี่ยจริงๆแล้วอยากให้เกิดสำหรับในครอบครัวเนี่ยควรให้อยากให้เกิดขึ้นจังเลยเนาะอย่างในพื้นที่เล็กๆของเราเนี่ยครับคนในครอบครัวเนี่ยพึงจะได้รับการฟังจากเราเนาะแล้วก็คนรอบข้างเราพัฒนาออกไปนะครับถ้าเรามีความพร้อมมากขึ้นก็พัฒนาออกไปสู่ชุมชนกว้างมากขึ้นก็ไปสู่สังคมเนอะรวมถึงถ้าเราพร้อมมากๆด้วยกำลังนะครับเราก็จะสามารถดูแลผู้คนได้ตั้งเยอะขึ้นอีกมากมายเลยนะครับก็ฝากส่งกำลังใจแล้วก็ขอให้ทุกท่านก้าวผ่านช่วงเวลาสถานการณ์แบบนี้ด้วยกำลังของสติกำลังของปัญญาตามแต่ที่แต่ละท่านสั่งสมฝึกฝนอบรมมาแล้วก็มีครูบาอาจารย์หรือว่าสิ่งต่างๆที่เชื่อว่าอยู่เคียงข้างทุกคนเนาะอย่างเช่นกลุ่มพระสาคิรานธรรมก็พร้อมที่จะเป็นพื้นที่
นั้นในเวลาที่เราไม่สบายใจก็สามารถระลึกนึกถึงกันได้เนาะแล้วก็ขอให้คุณความดีเนี่ยคุ้มครองทุกท่านเนาะก็ขอให้ธรรมารักษาทุกท่านขอส่งความปรารถนาดีนี้กับเพียงแบบนี้แล้วกันเนาะก็ตอนนี้ทำได้เท่านี้ครับสาธุครับหลวงพก็ี่ครับเอาละครับก็ท่านผู้ฟังนะครับถ้าสนใจงานของกลุ่มพระอาสาคิรณธรรมนะครับก็สามารถติดตามได้ที่เพจคิรณธรรมหรือเขาจะไปร่วมกิจกรรมต่างๆของกลุ่มพระคิรณธรรมก็ได้ที่เว็บไซต์ของสวนโมกกรุงเทพได้เลยหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของคิรณธรรมเองkiranathram.org ก็สามารถเข้าไปติดตามหรือไปเล่าแบ่งปันเรื่องราวความทุกข์ของตัวเองได้ในเว็บไซต์นั้นได้เลยนะครับก็ท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับที่อยากจะฟังพอดแคสต์นะครับเรื่องราวของกระบวนการเรื่องราวของคนทำงานเพื่อการอยู่ดีและตายดีไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมต่างๆในรูปแบบต่างๆนะครับก็สามารถติดตามได้ในพอดแคสต์ Coco Fa Coco Friend ของ P Food Aid ได้ทุกช่องได้ทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับกราบนมัสการลาครับหลวงพี่นมัสการครับ